หนุ่มอารมณ์ดีที่กำลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาน้อยคนที่จะรู้ว่าหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์มีกิจกรรมใหญ่ที่ทำมาแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อนอกเหนือจากอาชีพของการแสดงแล้วอีกหนึ่งอาชีพหลักของเขาก็คือการที่เป็นนักเขียนหรือว่านักเขียนบทภาพยนตร์ด้วยหนังที่เขาสามารถเขียนจนกวยรายได้มากกว่า1,000 ล้านบาทเห็นจะเป็นหนังดังอย่างกวางมิงโหและก็พี่มากพระโขนงที่ทำให้เขานั้นสามารถสร้างชื่อเสียงได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้เลยสักนิดนอกจากความสามารถที่เจ้าตัวมีแล้วหนุ่มคนนี้ก็ยังมีฐานะที่ร่ำรวยมากเพราะว่าชีวิตจริงของหนุ่มคนนี้เป็นถึงทายาทโรงงานใหญ่ที่ได้ผลิตและก็ส่งออกเหล็กของประเทศอีกด้วยสำหรับพระเอกหนุ่มมาดกลกวนอย่างเต๋อฉันทวิทย์พระเอก100 ล้านสู่นักเขียนบท1,000 ล้าน